วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูไก่ทอดหน้าโรงเรียนกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวางสันในไก่ลงบนเขียงทุบสันในไก่ให้แบนเตรียมไว้ใส่สันในไก่ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 5 นาทีเสียบสันในไก่ด้วยไม้ปลายแหลมจากนั้นนำไปคลุกกับแป้งประกอบอาหารปลาโกกิชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดหน้าโรงเรียนลงในภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดหน้าโรงเรียนทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี